จริงๆนะถูกใจมือเมกยิ้มฟันขาวกันเลยเฉียบนะฮะโอ้ยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราเรียนกันอีกหนึ่งช่วงด้วยแล้วกันนะครับลงไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวได้มาร่วมสนุกกับพวกเรากันแน่นอนนะครับผมในสไตล์การเพลงย้อนยุคกันก่อนเนาะนะครับในช่วงแรกๆจากพวกเรากันด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมในส่วนของข้าวปลาอาหารกันด้วยนะครับวันนี้เลี้ยงดูปูเสือพวกเรากันอย่างดีเลยนะครับกินแล้วอร่อยมากเลยกินแล้วมีอะไรบ้างหูฉลามเพิ่งกินมาเมื่อกี้เนี่ยเป็ดปักกิ่งโอ้โหอร่อยมากอาหารเหล่าโอ้ยใบเหล่าที่ไหนมัน
ขอโทษทีคิดอะไรเพลินไปหน่อยนะครับขอบคุณเองชอบคิดเองเองเหมือนมือมิกไปได้นะครับขอบคุณกันด้วยกับทีมงานแม่ครัวนะถ้ามีรอบเหมานะครับเป็นรอบพิเศษอะไรเกี่ยวกับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับคณะเจ้าภาพนะครับขอเข้ามาได้เลยนะครับเขียนงานเพลงนะครับแนะนำงานเพลงรวมไปถึงชื่อทีมงานนะครับที่อยากเป็นรอบเหมาในรอบดังกล่าวนะครับผมเข้ามาได้เดี๋ยวพวกเราจัดกันให้แน่นอนนะในช่วงนี้ก็ยังไม่มีนะครับในการแนะนำงานเพลงเข้ามานะครับผมเราก็จัดเป็นตามสไตล์ของเราและกันนะในช่วงนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกับกฎระเบียบนะที่ทีมงานเจ้าภาพนะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์มาและกันนะครับเพราะว่าทีมงานเจ้าภาพบอกว่าให้ประกาศนะครับเรื่อยๆเลยนะครับได้ทั้งคืนนะครับในส่วนรายละเอียดส่วนนี้นะครับสำหรับน้องๆนางรำนะครับทั้ง3คณะ3เวทีกันเลยนะครับผมขอความร่วมมือนะครับให้รำไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมเหมือนเก่าและกันนะครับแล้วถ้ามีการโชว์นะครับผมท่านใดที่เขียนขอเป็นรอบโชว์เข้ามานะครับจะเป็นการโชว์นะครับทั้งเวทีและกันนะครับจะไม่มีการโชว์นะครับเพียง 2-3 คนนะครับในส่วนนี้จะไม่มีนะครับถ้านะครับคณะไหนเวทีไหนนะครับมีการโชว์ 2-3 คนนะครับผมจะมีการหักนะครับผมในส่วนนี้กันด้วย500บาทนะครับในแต่ละเวทีด้วยแลกกันนะครับผมก็ขอความร่วมมือนะครับจากน้องๆนางรำเล็กๆน้อยๆแลกกันในส่วนนี้ทีมงานเจ้าภาพนะครับก็ขอความร่วมมือมาด้วยแลกกันนะครับอ่ะสำหรับในรอบถัดไปนะครับยังอยู่กับบรรยากาศงานเพลงย้อนยุคต่อเนื่องกับพวกเรานะครับเริ่มต้นกับจังหวะออฟบีทจากพวกเราแลกกันนะครับผมนำเสนอในผลงานเพลงแม่ใจกับน้องตังทอนมิวสิกอาร์ตใช่เลยว่ายังไงแม่ใจโตร้อยโคไปอยู่ที่ไหนจึงมาคนเดียวทั้งนายร้องไห้จะเล่นใช่ไหมถ้าทำใจใหญ่เกินตัวว่ายังไงแม่ใจกว้างหมดทุนทางรู้ดีชัวอยากเป็นคุณนายจึงถอดกางหัวสัวจึงไม่ละทุนหัวจึงเลือดแต่ตัวกลับมาที่ตัวใหญ่แต่ว่าใจพี่เล็กน้องตัวเล็กแต่ที่ทำใจใหญ่ได้กับร้อยโทของวังได้เป็นคุณนายแต่ต้องเสียใจเพราะมีใหญ่ของเขามีว่ายังไงแม่ใจบุญจะทุ่มทุนไม่ดูให้ใจร้องไห้จนทุกวันนี้แต่บุญยังดีที่มีกำไรได้ลูกอีกคนก็จะมาเอาปีจัดให้นะครับเริ่มต้นของเราในรอบนี้นะครับเลยแม่ใจโตยังเป็นคุณนายที่ถอดกายหัวสูงซึ่งไม่ละทุนหัวจึงเหลือแต่ตัวกลับมาที่ตัวใหญ่แต่ว่าใจพี่เล็กน้องตัวเล็กแต่ทำไมถึงใหญ่ได้กับรอยโชคมาได้เป็นคุณนายแต่ต้องเสียใจเพราะมีใหญ่ของเขานี้ว่ายังไงแม่ใจบุญจะทุ่มทุนไม่ดูให้ใจร้องไห้จนทุกวันนี้แต่บุญยังดีที่มีกำไรได้ลูกอีกคนพิเศษให้กับเพียร์ย่อมด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้เลยเอาปิดแล้วกันนะครับในรอบที่หนึ่งฮะจังหวะตะลุงกันต่อครับผมเที่ยวอยุธยากันหน่อยในงานเลี้ยงสาวบางไผ่อยากมีพ่อตา
คุณราคาอย่าลงตาใจเสียดอกนี้ใกล้หัวใจจะกลัวร้อนรุ่มเดือนเมษาน้ำตาไหลบกใหญ่ที่อดอะไรไม่น่าที่ก่อกลับมาเพราะมันสาวน่าชื่อว่าวิไลก็มาหน้าเขาภาษาเทศกาลต้องรอไปก่อนไม่นานที่กลับมาลงใจพี่คนละบักกอกแล้วไม่เคยรักให้ละหลอกนะครับใจพอพอพี่รักบักใจแม่สาวอับไปอายุโยโยยาเออแปลกๆฮัลโหลซ้ายขวาแม่ครัวคนดีเฮ็ดดีจะแกงอะไรบอกหน่อยได้มั้ยพี่นี่สบายด้วยแกงมะละกอพี่กินสักถ้วยจะกินข้าวซอยพอน้องสัญชาติคงดีแม่ขอสาจามีไหมนะมีเพื่อนที่นั่นแกงก็น่าน้องร้องมองเข้ากันเลยได้กินร่วมกันมีหกเราฝันเพื่อแกอายุตอนนี้พอระมงแล้วกันนะครับผมนะครับเป็นแม่ครัวจ๋าจัดพิเศษด้วยนะครับใจตรงนี้สาญจันทร์อนุโมทนา
เป็นหนึ่งเธอเป็น
ไปหนึ่งรอบแล้วกันนะครับใช่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้เร็วดีกันก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับในรอบถัดไปนะครับมีงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับเป็นงานเพลงสไตล์ร่วมสมัยกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเรียนเชิญได้เลยเป็นคำขอนะครับจากผู้ใหญ่วิวนะครับหันตะเภากันด้วยครับผมนะครับมีหลากหลายงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับพวกเราก็สามารถเล่นได้กันหมดเลยนะครับแล้วก็มีทีมงานของเจ้านาคเองด้วยนะครับที่ของานเพลงสวยขยี้ใจกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้กันแล้วรอบถัดไปแล้วกันนะครับนะครับผมอ่ะเรียบร้อยดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านพุ่งกันไปอีกหนึ่งรอบนะครับในสไตล์งานเพลงย้อนยุคนะครับส่งท้ายนะครับกันในจังหวะสามชากันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับพวกเรานะครับพรุ่งนี้ทำการแสดงนะครับอยู่ระแวกนี้ใกล้ๆนี่เองนะครับไม่รักนักรำทุกท่านท่านใดที่อยากไปร่วมสนุกเรียนเชิญได้เลยนะครับที่บ้านเคใหญ่กัน